สวัสดีครับก็เป็นอีกหนึ่งคนในวงการบันเทิงที่เคลื่อนไหวเรื่องราวการเมืองบ่อยครั้งสำหรับชายาธานุชสอนพัฒน์หรือว่าเธอแอมนางแบบที่ดังและก็อดีตผู้เข้าประกวดมิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์2020ภาพเธอก็ได้ทวิตข้อความผ่านทวิตเตอร์ระบุว่าถ้าหางนายกรัฐมนตรีฟ้องคนเพราะว่าถูกด่าได้คนแรกที่ควรที่จะฟ้องก็คืออดีตนายกยิ่งลักษณ์ไม่ทราบหลักปฏิบัติก็ไม่แปลกนะคะคุณเป็นนายกกฎหมายไม่ใช่นักการเมือง